ุณจิตตะวันคุณมีอะไรอ่ะถึงได้เรียกฉันมาคุณหาข้อมูลให้ผมหรือยังข้อมูลอะไรก็เรื่องพยานเท็จที่ผมบอกคุณเมื่อคืนไงจอดข้างหน้าเนี่ยคุณจะเรียกเท่าไหร่ผมว่ามาเลยนะเดี๋ยวผมจ้างคุณเองแล้วถ้าฉันตามหาเขาเจอคุณจะทำอะไรกับเขานี่มันเรื่องของผมงั้นฉันก็ช่วยคุณไม่ได้เดี๋ยวไปผลทำไมคุณช่วยผมไม่ได้นี่ปล่อยฉันบอกให้ปล่อยคุณมีอะไรปิดบังผมอยู่หรือเปล่าผมไม่เชื่อผมคิดว่าอยู่แล้วว่าคุณน่าสงสัยใครเป็นคนสั่งให้คุณมาช่วยผมคุณบอกผมมาแล้วเขาต้องการอะไรนี่คุณชิตวันฉันเคยบอกคุณไปแล้วนะว่าทำไมฉันถึงต้องการทำคดีนี้คุณนั่นแหละมีเจตนาน่าสงสัยถ้าฉันช่วยคุณตามหาพยานคนนั้นเจอแล้วคุณก็จะตามไปล้างแค้นเขาแล้วก็จะเอาตัวเองไปติดคุกอีกนะฉันทำไม่ได้นี่เดี๋ยวก่อนนะผมยังไม่ได้บอกคุณเลยนะว่าผมจะไปฆ่าเขาอะผมแค่อยากรู้เองว่าใครที่เป็นคนที่บงการใส่ร้ายผมนี่คุณมองผมในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยถ้ามันลำบากมากๆเนี่ยผมขอแค่ชื่อแล้วก็นามสกุลของพยานคนนั้นก็พอฉันเคยตามหาชื่อของพยานคนนี้แล้วแต่มันไม่มีอยู่ในสำนวนเพราะอัยการเนี่ยสั่งปิดชื่อพยานไว้ทางเดียวที่จะรู้ก็คือต้องไปค้นแฟ้มประวัติคดีของตำรวจซึ่งมันทำไม่ได้ถ้าศาลไม่ได้สั่งคุณก็หาทางทำให้ศาลสั่งไงนี่คุณเรื่องของอัยการกับศาลเนี่ยฉันไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งฉันไม่มีอำนาจพอถ้าใช้วิธีตามกฎหมายไม่ได้ผมจะใช้วิธีของผมเองคุณจิตตะวันคุณคุณจิตตะวันนี่คุณจิตตะวันฉันไม่ได้ช่วยคุณออกมาเพื่อที่จะให้คุณหาทางกลับไปติดคุกด้วยข้อหาที่มันหนักกว่าเดิมนะงั้นคุณก็ไม่ต้องช่วยผมหมดหน้าที่ของคุณแล้วแต่คดีของคุณมันยังไม่สิ้นสุดอัยการอาจจะอุทธรณ์ถ้ามีหลักฐานชี้นำว่าคุณมีส่วนผิดเช่นถ้าคุณไปยุ่งเกี่ยวกับผมไม่สนคุณเลือกเลเชอร์เรื่องกฎหมายสักทีถ้าคุณกลัวเดือดร้อนไปด้วยคุณไปซะผมขอปลดคุณจากการเป็นทนายตั้งแต่วันนี้เลยคุณจิตตะวันคุณอย่าทำอะไรโง่ๆนะคุณจิตตะวันแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ